แล้วก็ต่างชาติสินค้าตัวนั้นคือเงินสินค้าตัวนั้นคือเงินพ่อค้าต่างชาติสินค้าก็เป็นสินค้าต่างชาติสินค้าตัวนั้นคือเงินเงินคือพระเจ้าซื้อได้ทุกอย่างงงไหมครับอย่างงนะครับภาษาลุงเนี่ยขึ้นยอดตาลฟังหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคือเงินย้ำสินค้าคือเงินเงินทำอะไรลงทุนลงทุนอะไรเอาง่ายๆดีไหมอะไรเนาะเอาที่เป็นตัวตนก็แล้วกันรถไฟขบวนหนึ่งก็แล้วกันแง่รถไฟขบวนหนึ่งก็แล้วกันรถไฟขบวนที่ว่านี้มันก็เป็นสินค้าอีกแหละเงินก็เป็นสินค้ารถไฟก็เป็นสินค้าก็แปลว่าคนขายเป็นคนต่างชาติเงินก็คือของต่างชาติรถไฟก็ต่างชาติมาเสนอขายกับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเราเอาหน้าเป็นโครงการใหญ่โตโหดคุณเอาชื่อเสียงไปทำชื่อเสียงไปแต่ขอให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่วางเอาไว้เช่นรถไฟหนึ่งขบวนจากต้นทางถึงปลายทางระยะทาง500กิโลเมตร 1,000 กิโลเมตรเอาความเร็วสักเท่าไหร่บอกประเทศชาติคุณไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเลยบาทเดียวก็ไม่ต้องเห็นไหมจับเสือมือเปล่าใช่ไหมแต่มีอำนาจเซ็นนั่นเองพอเซ็นปุ๊บเงินเนี่ยครับเซ็นแก๊กเงินที่จะได้ไม่ต้องเอามาฝากไว้บ้านคุณฝากไว้บ้านฉันมาบินมาเปิดบัญชีเอาเองบ้านฉันบ้านฉันบ้านฉันธนาคารนี่ก็เป็นของฉันงงไหมเนี่ยไม่งงเนาะธนาคารเป็นของฉันเธอใส่โครงการนี้เข้ามาในระหว่างที่เธอมีอำนาจจนกี่ปีก็ตามทีนะมันผูกพันทีนี้ฮะโครงการมันผูกพันไปยังผู้บริหารชุดต่อไปมันผูกพันเห็นไหมครับแต่คนเซ็นปุ๊บสมมติว่าได้ใส่กระเป๋าแล้ว 30% ในยอดถ้ากระตะไรไม่รู้ละไม่ต้องหอบเงินมาตรงนี้ฝากให้บ้านฉันถ้าหากว่าโครงการนี้มันล้มเหลวหรือว่าการบริหารชาติบ้านเมืองของเธอล้มเหลวเธอกระเป๋าใบเดียวเอง บินตรงมาฉันเอาเครื่องบินไม่รับยังได้ด้วยไปอยู่บ้านฉันเงินเธอกองเต็มที่บ้านฉันฟังให้ดีพี่คำพูดอย่างนี้แมงเม่าแมลงเม่าบินเข้ากองไฟไม่รู้ตัวใช่เอาตัวไปถูกกักบริเวณเงินที่เขาว่าไว้เมื่อ1ปี2ปี3ปีที่มาไม่ได้ใช้สักบาทเดียวตายหายต่างหากจบไหมจบไหมลุงบอกให้รู้แล้วนะอนาคตมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าเห็นแต่เงินนะครับท่านที่มีอำนาจวาสนาทั้งปวงนี่คิดถึงลูกถึงหลานลูกหลานต่อๆไปหน่อยนะครับผู้มีอำนาจถ้าไม่คิดถึงลูกหลานต่อๆไปลูกหลานเขาไม่ยอมนะด้วยยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เนี่ยไม่ได้ใช่นะเด็กอัจฉริยะนะให้ด้วยไอ้ผู้ใหญ่หัวงอกหัวดำต่างนาเนี่ยพูดอย่างกับว่ามันไม่เคยเป็นเด็กมาก่อนคิดได้หลายชั้นหน่อยครับพี่ต้นตาลยอดเดียวไม่พอหรอกครับต้องใช้2ยอด3ยอดต่อกันมันจึงจะมองทะลุโปร่งว่าอนาคตอาจจะเกิดขึ้นสำหรับแผ่นดินสยามใช่มันเคลื่อนที่ไปได้ไม่ได้หรอกครับแผ่นดินเนี่ยครับ
มื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากรถไฟขบวนหนึ่งสองข้างทางจากรถไฟเนี่ยสองข้างทางนะนั่นแหละครับเขาก็มาใช้บริหารจัดการรัฐบาลเพียงแต่ออกกฎหมายเวรคืนนั่นเองเวรคืนอย่างเดียวเขกหัวอย่างเดียวค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านล้านถิ่นไม่ได้มากมายเลยถ้าเป็น99ปีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ครับใช้เวลาหยุด99ปีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นโยมไม่ต้องผุดต้องเกิดกันลูกไทยหลานไทยไหมครับเขาก็พามาแพร่พันธุ์ในบ้านเมืองต่อร้อยปีผ่านไป200ปีผ่านไปจะมีอยู่หรือรู้แต่มีแต่ชื่อหรือมั้งแผ่นดินสยามแต่การกระทำมันเป็นสิ่งอื่นเข้าไปแล้วของบ้านเมืองแล้วที่พูดๆเนี่ยลุงก็ไปก่อนนะที่ว่าใช่ไหมฮะเรื่องต่อไปคิดได้ไหมเนี่ยคิดเป็นหรือเปล่าพี่ขอเถอะครับเรื่องนี้นะฮะท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจวาสนาใดๆก็ตามทีขอให้นึกถึงกระสิ่งเหล่านี้หน่อยเด้อสิบอกใครถ้าไม่ถ้าหากว่าไม่ได้ถึงตรงนี้นะครับไปต่อไม่ได้จริงๆนะไม่มีมนุษย์หน้าไหนอยู่ยงคงกระพันหรอกครับใช่ไหมฮะใช่ป่ะเผื่อนะครับเรื่องนี้เผื่อให้เขาน้อยให้ลูกหลานเขามีอนาคตน้อยเขาเติบโตมา30ปี40ปีเขาจะอยู่ไงทำอะไรต่อถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่ได้วางรากฐานไว้เขาเลยในการที่เคยดำรงอยู่แล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นบึกเป็นจันฉานจะให้เขาตัวรอดแต่ละคนแต่ละหน่วยมันไม่ไหวนะพี่เอ๋ยนะครับมันจะมีว่าทำไมชุมชนมันจะมีว่าทำไมคำว่าประเทศไม่ทำไมจะมีว่าทำไมพื้นแผ่นดินนี้มันจะมีว่าทำไมกฎหมายนี้นะครับมันกฎหมายก็ต้องให้มันเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ออกมาแล้วก็เพื่อชนชาติอื่นที่ว่าเนี่ยใช่ไหมเพื่อลูกหลานนะครับก็ต้องบริหารจัดการให้มันเป็นว่าให้ต่างชาติเขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ในการลงทุนแล้วก็ว่ากันไปก็ให้เฉพาะอนาบริเวณที่มันขีดเส้นไปตรงนั้นโอเคไม่ต้องใช้ว่าทำก็เชิญนะครับตรงนี้ขีดผลิตตรงนั้นมันต้องเสียภาษีมันทำแล้วก็อยู่ตรงนั้นเอานอกพื้นที่แล้วก็ไม่ใช่นะครับนะมองหน่อยครับเรื่องพวกนี้นะฮะไม่มองนะยุ่งนะส่วนลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวลุงอยู่ไหนก็อยู่ได้ใช่ไหมครับลุงเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่ได้ใช่นะหรือใครว่าไงลุงว่างั้นนะเอาล่ะกลับมาถึงสิ่งหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังครับ